ล่าสุดวาเลนไทน์เห็นมีภาพที่นอนอยู่ในนั้นด้วยค่ะโน้ตอยู่นอนคะนี่โน้ตโน้ตก็เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ก็ทำอะไรพิเศษเฉยๆจริงๆคนปกติเขาก็เล่นอินสตาแกรมหนูก็ทำเรื่องปกติมากไปสวีทที่ไหนมาคะจริงๆไม่ได้ไปสวีทนะคะคือว่าเพื่อนหนูอยู่อังกฤษแล้วหนูรอมานานหลายเดือนเหมือนกันแล้วที่จะกลับไปเจอก็เลยไปอังกฤษก่อนวาเลนไทน์แต่ไม่ได้แพลนว่าให้ไม่ได้ไปในเรื่องโอกาสไปสวีทเนี่ยไป3วันเองค่ะแต่ดูเป็นดินวินเพื่อไปเจอเพื่อนเฉยๆแต่ดูเป็นดินเนอร์ที่หวานมากเพราะว่าเหมือนแบบมีจิบมงชิบไปก็ไม่มีอะไรมากมีให้ของขวัญกันมั้ยครับสำหรับปูของขวัญที่เป็นไม่สำคัญนะคะแต่ความทรงจำดีๆคำพูดดีๆสำคัญค่ะไม่ถึง2ชั่วโมงเพื่อไปเจอเพื่อนจริงๆค่ะเพื่อนก็เจอพี่เขาเพื่อนก็ชอบเขาเปิดตัวกับหวานนะผู้ชายคนนี้เป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะจะแบบว่าเรียกว่าคนพิเศษได้แล้วใช่ไหมตอนนี้โอ้ยจริงๆปูก็ไม่ได้เชิงเปิดนะคะจริงๆเหมือนเดิมทำตัวตามปกติมันแค่เป็นคนพิเศษก็เลยอยากจะพูดเป็นพิเศษเพื่อนๆว่าไงบ้างคะพี่ปูนิสัยดีค่ะเขาเป็นคนเรียบง่ายถือว่าผ่านจากเพื่อนๆไหมคะเขาชอบเขานะคะเขาทนเข้ากันได้ดีแล้วเพราะอะไรที่เราคิดว่าพี่เขาอบอุ่นแบบทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วจริงๆปูรู้จักเขาเกือบ2ปีแล้วและในช่วงที่ปูรู้จักเขาปีหนึ่งปูยังต้องเรียนต่ออยู่ปีสุดท้ายพี่เขาเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่หวังดีกับปูแล้วเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจในแบบหลายเรื่องที่แบบดีอ่ะเขาให้คำปรึกษาเรื่องเรียนด้วยปะเรื่องเรียนไม่ได้คุยแต่เขาก็จริงๆปูก็ดูหน้าที่ตัวเองเราก็ทำหน้าที่ของเราแต่เขาไม่เคยก่อปัญหาหรือทำอะไรเขาค่อนข้างเขาผู้ใหญ่นะคะหลายคนมองว่าที่ไปอังกฤษเนี่ยไปฉลองวาเลนไทน์อ๋อเปล่าค่ะจริงๆไปเจอเพื่อนจริงๆจังหวะได้ตั๋วพอดีก็เลยรีบไปดีกว่าคิดถึงเพื่อนจริงๆค่ะแล้วจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนแต่กลัวทุกคนไม่ว่างก็เลยบอกตรงๆเลยว่าไปหลายคนก็มองว่าแบบวันนี้เป็นวันพิเศษทำไมถึงเลือกที่จะพี่โน้ตก็น่าจะเป็นคนพิเศษด้วยเหมือนกันก็พิเศษแล้วเนาะพิเศษเถอะถึงคลิปก็พิเศษแหละไม่พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่ดีเลยจริงๆทุกคนไม่ค่อยได้รู้จักเขารู้จักเขาได้จากข่าวมากกว่าแต่คนเราตอนอายุ23มาก่อนกับตอนอายุก็จะ30มันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาด้านที่การงานด้านธุรกิจค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อยากจะพูดถึงเขาให้น้อยที่สุดถ้าเกิดบางครั้งถ้าเกิดวาเลนไทน์เงี้ยก็พูดได้แต่ปกติไม่ค่อยได้อยากพูดมันมีโน้ตเขาเหมือนมาเปิดมากขึ้นเพราะว่าวันวาเลนไทน์เขาให้ลงรูปคู่แล้วก็แท็กให้เราทำตัวตามคำปกติที่เราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรรู้สึกดีก็พูดค่ะคนมองว่าแบบปากแข็งไหมเพราะว่าแบบโอ๊ยวันวาเลนไทน์มีรูปออกมาขนาดนี้เอ้ยหนูไม่ได้ปากแข็งนะหนูก็ตอบตามความจริงหนูก็บอกว่ามีรูปก็มีแต่ว่าไม่ได้อยากจะพูดเยอะเพราะพอเราอยากแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวบางครั้งบางเรื่องถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับงานก็ไม่ค่อยอยากตอบแต่ในเมื่อเราลงรูปไปแล้วก็ตอบให้คนหายงงเรื่องหายก็ชัดเจนแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็ในวันวาเลนไทน์เนี่ยหลายคนมันก็เป็นวันแห่งความรักเรามีพูดอะไรหรือแบบพูดอวยพรอะไรกันไหมจริงๆปูเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายค่ะทำเรื่องดีๆให้กับคนที่เราแคร์ทุกๆวันไม่ใช่แค่วันเดียวต่อปีไม่ใช่เฉพาะวันเดียวแต่เขาเป็นเพื่อนและที่ปรึกษาที่ดีของหนูด้วยเป็นพี่ที่ปรึกษาที่ดีก็เลยทุกมันก็ดีทุกวันกับพี่โนนี่ฉลองวันไทยเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่2แต่รู้จักกันมา2ปีแต่ว่าโอ๊ยมันก็เรื่อยๆอ่ะพี่คลิปเนี้ยมีความประทับใจอะไรซึ่งกันและกันไหมเพราะปูเห็นบอกว่าอยากจะเก็บเรื่องราวคลิปนี้มันมีอะไรประทับใจไม่จริงๆแค่เขาได้เจอเพื่อนหนูมันก็รู้สึกดีแล้วครั้งแรกไหมคะที่ได้เจอเพื่อนบางคนเขาเคยเจอแล้วแต่นี้คือได้เจอทุกคนครบหน้าตาก็ดีหนูอยู่เมืองไทยหนูค่อนข้างเหงาเพราะหนูทำงานอย่างเดียวแล้วช่วงเวลาที่เรียนแล้วทำงานด้วยก็ไม่ค่อยได้มีเพื่อนก็เหมือนเขาก็ให้ของขวัญเราพาเราไปเจอเพื่อนด้วยนะก็โอเคไม่มีค่ะปูไม่ได้ยึดถือยึดพื้นนี้เป็นเรื่องสำคัญบอกเขาเองด้วยหรือเปล่าว่าเราไม่อยากได้หนูเป็นคนที่คิดว่านิสัยให้เขาดีกับคนที่เรารู้จักแต่จริงๆเขาเป็นคนดีหนูก็รู้สึกดีแล้วและถือว่าโชคดีแล้วเขามีคน
พูดอะไรแบบทำให้เราเขินๆไหมวันนั้นหนูเป็นคนเขินง่ายไม่ได้เขินแล้วแล้วเขาไม่ได้พูดอะไร